ข้อถัดไปนะครับก็จะมาดูในประเด็นตัวนี้ได้เลยนะครับขอขึ้นประเด็นตัวนี้ก่อนนะครับการเสียบไวเบรชั่นตอบที่เราเพิ่งสอบไปนะครับตอนนี้ก็ที่เราเพิ่งสอบไปตัวหลักๆที่เราใช้ในการโซฟการเสียบไวเบรชั่นก็คือใช้2 + 1 + 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 2
12ไปแล้วครับตัวนี้ก็33แล้วก็34นะครับแล้วนั้นก็ทำหลักพักไปแล้วก็เทสหลักพักทางต่อนะครับของอีควอเรชั่นที่34ขอย้ายมาขอสีแทนนะครับ1001นะครับเอฟลาพักทางฟอร์มของ x สับ1จับด้วยหน่อยนะครับตรงนี้ก็จะได้มาเป็น s กำลัง2 f ลบ s m ออฟ0 f ลบออฟ0แต่ตัวนี้อย่าลืมนะครับของ x สับ1นะครับก็ใส่ตัวนี้ไปนะครับนี้ก็ทำเหมือนกับเอฟแต่ว่าดอกธรรมดาเราต่อไปเอฟสับสองลบเอสเอฟสับสองออฟศูนย์ลบเอฟสับสองดอกออฟศูนย์โอเคแล้วก็ตัวต่อไปก็จะตัวด้วยสองดาวพักทันฟอร์มของเอฟเอฟต่อไปเป็นใหญ่สามหนึ่งเอ็กซ์ใหญ่สามสองโอเคแล้วก็ซีขวาพัดกันเป็นศูนย์ศูนย์ครับจริงจะเห็นนะครับว่าถ้าเป็นฟอร์สไวเบชั่นนะครับสองตัวคนนี้จะต้องเขียนเลยนะครับแต่ค่าเป็นศูนย์ไปก็จะง่ายนะครับแต่พอเป็นแบบตัวนี้มาแล้วก็เป็นแมทริกซ์ด้วยนะครับตรงนี้ก็ดูซับซ้อนขึ้นมาหน่อยนะครับจริงๆแล้วตัวนี้นะครับถ้าผมแยกออกมาจะเห็นว่าคอลัมน์เมทริกซ์มันจะเป็นสับนะครับสับกันสับเลยนะครับเดี๋ยวถ้าผมจะแยกตัวนี้มาเป็นเฉพาะ s กำลัง2นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ให้เป็นลบ s นะครับ x สับ1 of 0อ่ะอยู่ที่ตัวนี้เห็นค่าเป็น1นะครับ x สับ2ก็เป็น1นะครับก็ขอแทนค่าไปด้วยนะครับอันนั้นก็ลดเอาไว้นะครับโอเคว่า1ตัวนี้มันหายไปอย่างไรนะครับก็ลบมุกไข่ของตัวนี้นะครับแล้วก็ตัดพักไปนะครับตัวนี้ก็เป็นลบ x สับ1ดอกนะครับก็จะเป็นบวกสแควร์รูทของ3ลบรูปของ3ดูส่วนนี้ก็โยมนะครับเรียนไป initial condition นะครับโอเคนะครับว่า initial velocity นะครับแล้วก็ถ้าตัวนี้ผมพอเป็นตัวเล็กตัวนี้ได้แข็งนะครับว่าจริงๆแล้วตัวนี้มันก็เป็น2เทอร์มคูณกับ1ตรงนี้ก็จะถึงนะครับ2ลบ1ลบ1กับ2โอเคแล้วก็จะเป็น n กับ1 n สัก2แล้วก็สุดถ้าเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้จะง่ายนะครับพอแมทริกซ์ตัวนี้คูณเข้าไปนะครับโอเคก็ตัวนี้ถ้าผมเขียนก็ยังคงเป็นใส่ตัวนี้ไปให้ดูแตกต่างเป็นก่อนก็ได้นะครับก็เป็นเอสกำลังสองแล้วก็เอ็กซ์สองหนึ่งเอ็กซ์สองสองผักสองตัวนี้นะครับก็ประมาณบวกสองลบอีกหนึ่งแล้วก็เป็น x สัก1 x สัก2โอเคตอนนี้นะครับตัวนี้ square matrix เป็น diagonal matrix จะมาคูณด้วย column matrix นะครับผลที่ได้ออกมามันก็เป็น column matrixครับเพราะตัวนี้มีค่าเป็น0แล้วก็หักตัวย้ายค่ามานะครับแล้วตัวนี้ก็กลายเป็นบวกนะครับ x บวกสแควร์รูทของ
กมนั้นก็ท้ายตรงนี้ก็จับมารวมกันได้ก็จะเป็น s กำลัง2บวก2ลบ1ลบ1 s กำลัง2บวก2โอเคแล้วก็เป็น x กำลัง1 x กำลัง2เท่ากับ s บวกสแควร์รูทของ3เรียกเป็น3 10 5 10ได้ยังนะครับโอเคผ่านไปแล้วตัวนี้นะครับอาจจะดูซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับดังนั้นก็ผมก็อาจจะหมายเหตุให้ซับหน่อยหนึ่งแล้วกันก็คิดว่าคุณคอนเวิร์ตมาฝั่งนี้ไม่ถูกนะครับอยากทำแบบง่ายๆนะครับก็คือถ้าจาก equation of motion 30คือตัวนี้เราให้เป็นแมทริกซ์นะครับแต่ก่อนหน้านี้เราเคยทำจากหา equation motion คือ body ใช้นิวตันเมสอดนะครับที่ก็ถ้าเรามากระจายตัวนี้นะครับก็จะได้ออกมาเป็น f สับ1แล้วก็หย่อนบวกด้วย2 k f สับ1ลบ2 s สับ1ลบ f สับ2x 1แล้วก็ดอท2 x 1ลบ x 2เท่ากับ0นะครับเป็นตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น x 2แล้วก็ดอทนะครับบวกด้วยนะครับหรือถ้าเรียงตัวนี้มาก็จะเป็นลบ x 1บวก2 x 2เท่ากับ0นะครับ x 2แล้วก็ดอทลบ x 1บวก x 2โอเคแล้วก็จากตัวนี้นะครับเทคลาพาร์ทสองนะครับเรียกได้เลยตัวนี้ก็ได้เป็น s กำลังสอง x สับหนึ่งลบ s x of 0ลบ x ดอท of 0ครับตัวนี้ก็สับสคริปต์ของหนึ่งด้วยนะครับต่อไปก็บวกด้วย2 x สับหนึ่งลบ x สับสองเท่ากับ0นะครับโซ่ตัวนี้ไปก่อนเลยแล้วกันนะครับตัวนี้ก็ x สับ1กับ x สับ1รวมกันก็จะเป็น s กำลัง2บวก2คูณด้วย x สับ1นะครับแล้วก็ลบ x สับ2ย้ายข้าง initial condition ไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็น s นะครับโอเคนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบวกกันที่ของ3นะครับอันที่เรียกตัวนี้เป็น3 4โอเคแล้วก็วันนี้ก็เป็นการนะครับเอ๊ะลาพาร์ทกรอบนะครับพอเป็น s กำลัง2 x สับ2ลบ s x สับ2ลบ x สับ2ดอท of 0ลบ x สับ1บวก2 x สับ2เท่ากับ0ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับเอามาถึงขั้นตอนนี้นะครับตามลำดับถัดไปก็
ี้ก็เป็น inverse นะครับผมไม่ขอเทียบ inverse ให้ดูแล้วนะครับก็มาหา determinant นะครับจริงๆแล้วก็สังเกตเพิ่มเติมนะครับ35ตัวนี้ก็เป็น d of s นะครับแล้วก็เป็น n นะครับโอเคนะครับในขวาจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับนะตัวนี้ก็แล้วตัวสีเขียวที่เป็นก็เหมือนกันครับเรียกเป็น d of s นะครับนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็หาที่เทอร์มินัลนะครับก็จะได้มาเป็น s กำลัง2บวก2ลบกำลัง2นะครับแล้วก็ลบกับด้วยเนี่ยโอเคแล้วก็ตัว inverse s กำลัง2บวก2ตัวเดิมก็คือ s กำลัง2บวก2โอเคก็ได้ถึงตรงนี้ก็นะครับเราหาค่า f ได้เลยนะครับเริ่มจากตัวแรก f ลับเงินโอเคแล้วก็อาจจะมีตัวหารนะครับตรงนี้ก็เป็น s กำลัง4บวก2 2 4 s กำลัง2นะครับบวก4ลบ1นะครับก็เป็นตรงนี้ไปเลย s ครับจริงๆแล้วตรงนี้ก็คือ determinant นะครับเดี๋ยวแม่งเป็นดูการก็ได้ประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็ตัว f สับ2นะครับเรื่องนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวหารก็เป็น s กำลัง4บวก4 s กำลัง2บวก3โอเคแล้วก็ตัวคูณตัวบนตัวนี้ก็เป็น s กำลัง2บวก2s ตัวสแควร์รูทของ3นะครับแล้วก็บวกด้วย s ลบสแควร์รูทของ3โอเคก็ให้เป็น38โอเคแล้วก็ตัวล่างก็จะเป็น s ตัวสแควร์รูทของ3นะครับแล้วก็จะบวกด้วย s กำลัง2บวก2ก็หมายความว่าสเต็ปถัดไปนะครับก็มาทำ partial fraction expansion นะครับของตัวนี้นะครับซึ่งก็จะได้เป็น x กับ1โอเคก็จะมีตัวหารเป็น s กำลัง2บวก1นะครับ
้ก็ไปทำเป็นเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะครับวันนี้นะครับที่สอบไปแล้วก็ทำฟอร์มมีไม่กี่ข้อนะครับแต่ตอนนี้ก็ตัวอย่างให้ทำเพิ่มเติมได้นะครับเป็นผู้ชายก็ไปทำไปโซ่ไปทำฟอร์มดูนะครับโอเคแล้วก็อีกตัวหนึ่งถ้าจะสรุปเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ x สับ2นะครับก็เป็นตัวหารด้วยกัน x กำลัง2บวก1บวกด้วย x กำลัง2บวก3แล้วก็เป็น a สับ2 s บวก b สับ2 c สับ2 s บวก b สับ2นะครับเป็น42โอเคก็มาใช้เดียวกันครับไม่เป็นเอ็กซ์ไซส์เราแนะนำนะครับดูแล้วตัวนี้ก็แค่ไปโต้หานะครับว่าA D C แล้วก็ D ครับแต่ละตัวสองนะครับโอเคซึ่งก็ขอสรุปให้เป็นคำตอบนะครับเดี๋ยวไปเช็คดูกันเอาเองนะครับใช่เป็นยังอยู่ใน S domain อยู่ X สัก1ก็จะเป็นจะปิดวงเล็บทั้งหมดแล้วก็คูณด้วยอยู่ออฟทีก็ได้นะครับก็ทำแล้วก็ทำเป็นใส่อยู่ออฟทีก็ทำคูณได้เลยครับโอเคก็ย้อนกลับไปดูคำตอบที่เราได้ที่เมื่อกี้อันนี้ผมเพิ่มลบไปนะครับ30กว่าวันนะครับของช่าง30กว่าก็เห็นได้ว่าก็ออกมาตรงกันนะครับด้านในก็อันนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันสำหรับที่บอกนะครับถ้าเป็นฟอสเฟอเรชันนะครับก็กระโดดนะครับเป็นตัวนี้ได้เลยว่าเอ็กซ์ไซส์เท่าไหร่ความที่เหลือก็เซลแบบเดียวกันนะครับเวอร์สแมทเป็นอะไรไปนะครับเป็นฟรีไวเลชั่นก็เป็นดิจิทัลคอนดิชั่นที่ซับซ้อนขึ้นมานะครับอันนี้ผมก็โชว์เทคนิคให้สองวิธีเลยนะครับใช้คำนวณจากแมทริกซ์โดยตรงหรือว่าการกระจายมาแล้วก็สายสายเป็นแมทริกซ์นี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าถ้ามีแดนนะครับอันนี้ก็จะทำได้ง่ายกว่านะครับเราก็จะมีฟังก์ชันของแมทริกซ์ของตัวแดนได้เข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ตรงไปแต่ว่าตัวนี้ก็จะหายากขึ้น
ครับแต่ละตัวที่เราคิดว่ามันยากเกินไปนะครับก็แข็งพอทำงานได้ถึงนั้นก็ดาวพาร์ตดันฟอร์มก็เห็นว่าก็จะสะดวกนะครับทั้งวันดีเควลไฮยอมดีเควลไฮยอมหรือว่ามากกว่านั้นดีแดงด้วยนะครับมันเป็นง่ายกว่าครับอันนี้ผลลัพธ์ที่เราได้เสริมเพิ่มเติมนะครับจะเห็นว่าที่โชว์มานะครับเราใช้หาเรสก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะรู้ว่าตัว natural frequencyเสียว่าขั้นตอนนี้เราไม่สนใจเลยว่าแอชเชอร์โลเพนซี่เท่าไหร่นะครับได้เป็นคำตอบนะครับแต่ทีแรกเราก็แฝงอยู่นะครับในบางช่วงดังนั้นก็ถ้าเราได้คำตอบตัวนี้มาหรือถ้าเรามีฟรีเวอร์ชันเอสปอร์ตนะครับเราสามารถที่จะเช็คดูได้ว่าแอชเชอร์โลเพนซี่เท่ากับเท่าไหร่นะครับก็คืออักแต่ตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็คือโอเมก้าตัวหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้ก็มีค่าเป็นนะครับแล้วก็นี่ก็เหมือนกันวันนี้ก็มาระบบตัวนี้ก็พอเหมือนกันนะครับก็คือสมาร์ทนะครับดังนั้นก็จากคำตอบที่เราได้นะครับเราก็ได้ตัวนี้ออกมานะครับหรือจริงแล้วก็ถ้าสังเกตดูก็ที่หาดีเทอร์มินแนนต์ที่ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่ก็คือโอเมก้าตัวที่สองนะครับในช่วงนั้นสองดังนั้นก็ในช่วงโลเวนซี่ก็ดูได้จากคำตอบนะครับโอเคอันนี้ก็เรียกว่าเป็นของ first world นะครับหรือว่าเป็นของ second world นะตัวถัดไปนะครับมันมีโหมด shape นะครับโหมด shape ก็คือ attitude นะครับในแต่ละตัวนะครับหรือว่าในแต่ละโหมดหรือว่าแต่ละพื้นที่ตัวสีฟ้าก็จะเห็นได้ว่าเป็นของ first form นะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าตัวคูณที่ตัวนี้นะครับเป็น1นะครับแล้วก็ตัวนี้อยู่ที่โคนเนตของ1นะครับแล้วก็เป็นของ first form นะครับดังนั้นตัวนี้ก็ x 1 1ก็มีค่าเป็น1นะครับในทำนองเดียวกันก็จะเห็นว่าตัวคูณที่ตัวนี้นะครับค่าเป็นนะครับในตัวโคไซน์นะครับดังนั้นตัวนี้ก็คือ x ที่ x 2แต่ก็เป็นตัวคูณไปกับเป็นเส้นของตัวสมองนะครับดังนั้นตัวนี้เราก็ได้ amplitude ในแต่ละตัวมานะครับโอเคตัวถัดไปก็เป็นเส้นนี้นะครับโอเคก็จะเห็นว่าตัวแรกตัวนี้ก็จะเป็นบวก1ของ f 1นะครับแต่ว่าที่ second form นะครับโอเคแล้วก็มาตัวถัดไปตัวนี้เป็นลบนะครับก็คือลบ1นะครับก็จะเป็นของ f 2ที่ second form นะครับจริงๆแล้วตัวนี้ไม่จำเป็นต้องเป็น1เป็น2จะเป็น3เป็น4อะไรก็แล้วแต่นะครับสัดส่วนที่เราได้อยู่นะครับแล้วก็ที่เหลือเราก็มาทำกับนะครับคือว่าถ้าเรามาทำเป็น x นะครับโอเคก็ตัวบนสุดก็เป็น1นะครับที่เหลือก็จะเป็นอะไรก็เหมือนแล้วแต่นะครับจากสุดตัวนี้ก็เซตเป็น1หรือว่าจะหาเป็น ratio นะครับแล้วก็เซตตัวบนเป็น1นะครับถ้ามีหลายดีกรีฟิลด์ก็โรว์ที่1ก็เป็น1ตลอดนะครับถ้าแค่แล้วก็ที่เหลือก็ขั้นตอนคำนวณดูนะครับโอเคดังนั้นก็วันนี้ก็เป็นประเด็นเซตเพิ่มเติมว่าจากตัวเรสปอนนะครับโอเคแล้วก็ย้อนกลับไปดูนะครับหัวเชฟว่าแอตติจูดของแต่ละตัวของแต่ละหมวดได้นะครับของแต่ละหมวดโอเคก็มีโอเคก็น่าจะได้ประมาณสักตัวนี้ผมทำเฉพาะ free vibration นะครับถ้าเป็น force vibration ก็มีตัวอย่างในหนังสือข้อสอบอยู่นะครับก็ไปลองทำดูนะครับหลังที่บอกจะไม่ยากนะครับแต่ถ้าต้องชอบการทำเองก็ไปลองดูนะครับ
ถามหัวข้อถัดไปนี่ผมจะสลับกับที่เราเรียนในวันดีคุยออฟฟิเดิมนะครับวันดีคุยออฟฟิเดิมก็จะเป็นชั่นโมชั่นหาเป็นไวเบชั่นเรสปอนส์นะครับแล้วก็ไวบอสมันดีคุยเดชั่นนะครับแต่นี่ผมก็กระโดดข้ามนะครับลบฟีไวเบชั่นเรสปอนส์กับหาเสียงไวเบชั่นและหลักการคำฟอร์มเป็นข้อเดียวกันนั้นก็อันนี้ก็จะกระโดดย้อนกลับมานะครับเป็นในเคสของฟอร์สฮาร์มอนิกไวเบชั่นนะครับซึ่งอันนี้ก็จะสำคัญด้วยนะครับดังนั้นก็ในเคสของตัวนี้นะครับเราก็จะมีเลขไขนะครับก็เป็นแบบ Boss Inside Tension System นะครับโอเคก็จะเป็น F of T โอเคก็จะเป็น F Sign Moment นะครับแล้วก็ถ้าอยู่ในรูปฟอร์มของเป็นDisplacement Excitation โอเคก็อาจจะเป็นฟังก์ชันของ y y of t นะครับแล้วก็จะมี amplitude ในแต่ละโซนในแต่ละแบบนะครับแล้วก็คูณด้วยจะเป็น sin cosine แล้วก็ปีกันนะครับโอเคเป็นแต่ว่าในประเด็นของตัวนี้นะครับก็จะมีว่าโอเมก้าตัวนี้ก็จะเป็น excitation frequency นะครับก็เดาว่ามีแค่ฟรีเควนซีเดียวกันนะครับโดยปกตินะครับก็เหมือนกับตามที่เราเรียนมาในวันนี้คุณแล้วเป็นย่อมนะครับ source แหล่งที่ทำให้เกิด vibration ที่มาจากมอเตอร์มาจากharmonic motion ต่างๆและตัวนี้ที่เกิดขึ้นในระบบนะครับก็จะมีแค่ตัวเดียวนะครับจะเป็นปั๊มน้ำเป็นมอเตอร์เป็นพัดลมนะครับแล้วก็มีส่วน2ตัวนี้ก็จะทำให้เกิดแปลตัว excitation amplitude หรือว่า magnitude นะครับจริงๆแล้วจะใส่พร้อมกันหลายๆโทนเองก็ได้นะครับจริงๆแล้วก็โดยปกติก็จะไม่ลิมิตนะครับแต่เจอเดนเราจะลิมิตอยู่ที่ input frequency ตัวเดียวนะครับดังนั้นก็ต่อไปเราก็จะมาดูในประเด็น2ตัวนี้